ที่พะเยาแต่วานี้นะครับก็มีรถรับส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็ไปจนใส่ที่บริเวณตลาดนะครับก็ถึงทำให้บาดเจ็บไปกว่า30คนนะครับแล้วก็อาการสาหัสกว่า5คนนะครับเหตุเกิดตะวานี้ช่วงประมาณสักทุ่มปลาย นะครับโดยทางศูนย์กู้ชีพนเรนทรของโรงพยาบาลจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีรถจนกันนะครับที่บริเวณใกล้ๆหน้ามหาวิทยาลัยนะครับหรือที่บริเวณข้างๆตลาดนะครับแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจํานวนนักก็เลยไปดูที่เกิดเหตุนะครับก็พบรถรับทรงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยานะครับติดอยู่กับซากร้านค้าหน้า มหาวิาลนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นตลาดนะครับน้อยๆน,นะครับซึ่งก็มีพกก้อค้าแม่ค้าเนี่ยก็มาขายของกันที่หั่นนะครับก่อขับรถเนี่ยไปจนเข้าไปนะครับมีนักศึกษาประมาณ50คนเนี่ยร้องคนคานด้วยความเจ็บปวดระงมนะครับก่อจึงทําการเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็เอาผู้บาดเจ็บเนี่ยนำส่งโรง,งพยาบาลน,นะครับ ซึ่งอาการหนักๆเนี่ย5รายเนี่ยก่อทรงโรงพยาบาลพยา3รายโรงพยาบาลรามอิม2รายนะครับแล้วก็อนอกนั้นก็มีคนเก็บที่น้อยๆนะครับก่กอรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับโดยสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับทางนักข่าวเนี่ยไปถามนางสาวธัญรัตน์อันนันพัฒนกิจนะครับเป็นนักศึกษาปี3คณะวิทยาศาสตร์นะครับ ก็อบอกนะครับว่าช่วงตอนประมาณสักทุ่มปลายๆเนี่ยน้องๆน,นักศึกษาเนี่ยซึ่งส่งใจเป็นนักศึกษาแพทย์ศาสตร์นะครับและก่อน,นักศึกษาคณะอื่นนะครับประมาณสัก50กว่าคนนี่แหละนะครับก็เฮียนเซ็ตก็จะเดินทางกลับที่พักนะครับเปิ้ลก็มีรถมหาวิทยาลัยเนี่ยฮับส่งให้นะครับแต่เมื่อ,อนั่งรถมานะครับใก,ใกล้จะถึงปากทางออกหน้ามหาวิทยาลัยประมาณสัก2 0 0ร้อเมตรนะครับรถเนี่ยมันมีอาการเอียงแล้วมันบูบลงไปนะครับ คล้ายๆกับว่าจะยางแตกหรือบ้านเกาในเรื่องของเบรกเนี่ยมันเสียนะครับก็แต่ว่าคนขับเนี่ยก็สามารถบังคับเมื่อกลับมาเส้นทางปกติได้นะครับแต่ก็พยายามจะบังคับบังคับบังคับแต่ว่ารถเนี่ยมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็แตะเบรกเนี่ยมันก็บาสามารถที่จะหยุดได้นะครับเจ้าคนขับรถเนี่ยนะครับก็พยายามประคองรถนะครับวิ่งทะลุจากฝั่งหมายไร่ข้ามถนนไปโตนใส่ตลาดนะครับที่หน้าหมายเวัย นะครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับคณะผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษาจากวัดพะเยานะครับคุณวิทิชัยชัยรินคำเนี่ยก็บอกนะครับว่า,าผู้ปกครองของนักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยบัต้องเป็นห่วงนะครับทางไม่นะหมหาวิทยาลัยเนี่ยจะดูแลนักศึกษาทั้งหมดเป็นอย่างดีนะครับเราก็รู้สึกเสียใจนะครับกับเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะสืบสวนสอบสวนเหตการมว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไร นะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามานะครับคนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพยาก็มีนะครับนางคานสีใจอาการสาหัสนะครับนี่น่าจะเป็นแม่ค้านะครับนางสาวพกรกมลมนตรีนางสาวปภพรพชัยมิตรนางกัญญลัตมาลาแซมนางสาวรัติการวังศิลินางสาวพัชราพรเอื้องเหลืองอ่อนนะครับนางสาวธนามาศพญาคำนางสาวนงรักษ์วงสาวิทย์นางสาวสีวิทย์ จิตราวิลกูลนะครับนายสมเจตพักดีนะครับส่วนรายชื่อผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวที่โรง,งพยาบาลพยาวรามเนี่ยก็มีนางสมรการทวังนะครับแล้วก็มีชายไทยสองสาคนนะครับทตอนนี้ยังหมอูชื่อเสื้อนะครับอันนี้นี่ก็เป็นสภาพความเสียหายนะครับของรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับที่ในพื้นที่ของจังหวัดพยาว